ไปต่อที่เปิดนำไส้สนามบินสากลบ่อแก้วยางเป็นทางการเสริมท่าแฮงการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างคมนาคมทางอากาศอำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุนเสื่อมยุ่งสินทางการท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศพิธีเปิดน้ำไส้สนามบินสากลบ่อแก้วจัดขึ้นวันที่5กุมภาพันธ์ที่บ้านศรีเมืองงานเมืองต้นเพิ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำแขวงบ่อแก้วโดยการเข้าร่วมของทานสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีทานบุคคงนามวงเจ้าแขวงบ่อแก้วทานเจ้าเวยประธานสภาบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำพร้อมด้วยบุคคลสำคัญท่านเจ้าเวยประธานสภาบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำกล่าวว่าโครงการก่อสร้างสนามบินสากลบ่อแก้วเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ระดับชาติที่มีการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อยกระดับการคมนาคมทั้งอากาศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเว้ารวมเว้าเฉพาะแขวงบ่อแก้วเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางทั้งอากาศของผู้โดยสารทั้งภายในและต่างประเทศท่านลันแสงอภรรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งกล่าวว่าโครงการสนามบินสากลบ่อแก้วแม่นหนึ่งในกิจการที่ได้ระบุไว้ในสัญญาว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรอาเซียนสามเหลี่ยมคำฉบับปี2007และสัญญาว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเมืองต้นเพิ่งแขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฉบับปรับปรุงปี2014โดยการลงทุนของบริษัทกริเตอร์แบร์เอเรียอินเวสเมนต์แอนด์ดีเวลลอปเมนต์จำกัดห้อยส่วนห้อยในรูปแบบ BOT เป็นสนามบินสากลขนาดกลางโค้ด CC มูลค่าการลงทุนหลายกว่า200สหล้านดอลลาร์สหรัฐอายุสัมปทาน50ปีสามารถต่อได้ตามการตกลงของรัฐบาลและได้เริ่มการก่อสร้างแต่วันที่20กันยา2020การสร้างสนามบินสากลบ่อแก้วเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการทั้งอากาศให้เทียบเท่าสากลเป็นการสร้างไหลหับเข้าภาครัฐทั้งกรุงและทางอ้อมเป็นการสร้างเวียกเหตุงานทำให้แก่ประชาชนนอกนั้นยังเป็นการลดพรการลงทุนของภาครัฐเข้าในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วยท่านบุคคงนามวงเจ้าแขวงบ่อแก้วกล่าวว่าโครงการก่อสร้างสนามบินสากลบ่อแก้วเป็นกิจการหนึ่งใน13กิจการที่ได้ระบุไว้ในสัญญาพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำและเป็นการจัดตั้งปฏิบัติโดยกงต่อยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของแขวงบ่อแก้วข้าพเจ้าเห็นว่าโครงการสนามบินสากลบ่อแก้วนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่เป็นโครงการที่สำคัญและมีคุณประโยชน์อันหลวงหลายเป็นการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งทางอากาศเชื่อมจอดแขวงบ่อแก้วกับภายในประเทศและสากลข้าพเจ้าเห็นว่าโครงการก่อสร้างสนามบินสากลบ่อแก้วเป็นโครงการขนาดใหญ่เป็นโครงการที่สำคัญมีคุณประโยชน์อันหลวงหลายเป็นการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งทางอากาศเชื่อมจอดแค่บ่อแก้วกับภายในประเทศและสากลและทำเป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุนการท่องเที่ยวเป็นสนามบินที่มีการก่อสร้างไว้ในมาตรฐานสากลสาวแข้งบ่อแก้วและเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำมีความภูมิใจและเอกอ้างพนมใจต่อผลสำเร็จในการก่อสร้างสนามบินสากลแข้งบ่อแก้วแห่งนี้สนามบินสากลบ่อแก้วก่อสร้างในเนื้อที่ดิน314เฮกตาร์5,000 กว่าตาเมตรมีทั้งแลนขึ้นลงยาว 2,500 เมตรและสามารถขยายได้ถึง 3,000 เมตรสามารถรับการลงจอดของเครื่องบิน Airbus A320 และ Boeing 737อาคารควบคุมการบินและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีอย่างเป็นระบบอาคารผู้โดยสารสามารถรองรับผู้โดยสารเข้าออก600คนและเบื้องต้นสนามบินแห่งนี้จะเปิดให้บริการเฉพาะสายการบินภายในโครงการก่อสร้างสนามบินสากลบ่อแก้วเป็นเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในท้องถิ่นและเป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำสามารถเสริมสร้างการคมนาคมขนส่งให้มีความเข้มแข็งเพื่อเสริมต่อกับสากลอำนวยความสะดวกในการลงทุนการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่การพัฒนาของภาคเหนือโดยเฉพาะแขวงบ่อแก้ว